ังนั่งได้ขยับหน้านิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วพระจันทร์มาบอกแต่นั่งให้เป็นแถวสวยๆแล้วก็ถ่ายทอดเนาะวันนี้ก็เลยเป็นวันพิเศษวันหนึ่งเรื่องโดยจะมีพิธีเดี๋ยวหลังจากขั้นตอนทำวัดวันนี้เสร็จเราก็ลงไปที่วิหารร้อยปีเหมือนเดิมซึ่งโดยจะมีพิธีกดนำฤกษ์หลวงพ่อตั้งใจว่าปีนี้เป็นปีโควิดนะแล้วก็บ้านเมืองของเราก็มีสิ่งต่างๆที่ทำให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยกำลังใจจดถอยไปบ้างหลายอย่างก็เลยตั้งใจว่าจะสร้างหลวงปู่ทวดนะสร้างหลวงปู่ทวดแจกให้ญาติโยมแจกโยมแจกฟรีนะประมาณร้อยกว่าองค์ขอว่าก็อยากจะสร้างองค์หลวงปู่กำหนดไว้50,000องค์นะ50,000องค์เพื่อให้ญาติโยมได้มีโอกาสเอาไว้เป็นสังฆานุสติเพราะว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยก็เป็นพระเถรอาจารย์สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเถรอาจารย์เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของวิปัสสนาเรื่องกรรมฐานแล้วก็มีอนุภาพแห่งธรรมที่ได้ปฏิบัติไว้เนี่ยมากมาย300ตอนนี้300กว่าปีแล้วเนี่ยก็ยังมีประสบการณ์มากมาย339ปีนะจำผิดเนาะถ้าจำผิดอาจจะเคลื่อนงวดหน้า339ไม่แน่นะ339ปีมาแล้วเรียกว่าอานุภาพของปู่ก็ยังไม่เสื่อมคลายก็ถือว่าเป็นต้นดินเก่านะแผ่นดินเก่าของกรุงรัตนโกสินทร์ก็เลยมีได้มาศึกษาหลายอย่างนะช่วงหลังพ่อเองก็ได้ประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างก็คิดว่าอาจจะเป็นนิมิตของหลวงปู่ซึ่งพวกเราก็ไม่เคยเห็นอย่างสมเด็จพุทธาจารย์โตเราก็อาจจะเคยเห็นเคยเป็นรูปร่างซึ่งสื่อกันมาได้สมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี่คือสมเด็จพุทธาจารย์โตวรังสีนั้นยังมีนะประวัติที่กล่าวขวัญได้แต่หลวงปู่ทวดเนี่ยไม่มีประวัติแต่เป็นพระสมัยกรุงศรีอยุธยาที่สามารถเทศน์เราอยู่รอบด้วยธรรมะที่หลวงปู่ได้ปฏิบัติแผ่นภาคแผ่นด้านก็หลายอย่างก็เลยมานั่งคิดว่าจะทำอะไรให้เป็นขวัญกำลังใจญาติโยมบางทีที่บางทีต้องการสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเล็กๆน้อยๆบางคนอาจจะมีธรรมะสูงแล้วไม่ต้องใช้วัตถุมงคลก็ได้แต่วัตถุมงคลเองก็เป็นสิ่งนั่งมองวัดใช้
ใช้เงินลงกับพันล้านเนี่ยมันมีอะไรโชคให้ระโยงลำบากอาจารย์จะทำยังไงดีจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างถ้าจะแจกข้าวสารอาหารแห้งก็ไม่พอขายผมก็ไม่พอขายที่ก็ไม่ได้ก็เลยคิดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีกว่าที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็เลยปรึกษาท่านเรียกว่าให้ท่านพระครูวินัยทรหรือตอนรู้จักท่านคนแดงก็เรียกครูว่าที่อยากจะทำพระสักรุ่นของเราจะสร้างเยอะเลยแต่เอารุ่นที่มันจับใจที่จับใจเพราะว่าหลวงพ่อมีเสียงปกติทุกวันนี้ได้คุยได้ก็พูดได้ไม่เจ็บไม่เหนื่อยถามว่าก็ได้อานุภาพของนโมโพธิสัตว์ส่งถึงเหมือนกันวันวันก็นั่งดูในตำราก่อนนอนก็นั่งพิจารณาดูหนังสือบทคดตัวรูปไหนองค์ไหนเนี่ยที่ท่านมีจิตที่สูงส่งธรรมะที่สูงก็มานั่งดูอยู่มาวันหนึ่งก็เป็นไข้นี่ห้ามไปบอกไว้นะไข้ขึ้นถึงตัว38ลองยิงตัวเองดูนะไม่ตายก็นอนแป๊บแป๊บวันไข้วันนั้นก็เจ็บคอมานานหนึ่งไปหาหมอนี่รู้สึกจะเดือนกว่าช่วงโควิดก็ดังตลอดเวลาแล้วที่นู่นเป็นที่นี่เป็นพ่อก็ตะเวนกับน้ำเปรี้ยวคนในบ้านเปรี้ยวเป็นดีแล้วคนที่เป็นกรรมนั้นคือเราเองโอ้โหมาไงไอ้เราก็ไข้ขึ้นฉีดยาแล้วกินยาแล้วหลายโรงพยาบาลสุดท้ายก็ไปจ่ายยาที่โรงพยาบาลทำแผลมาทุเรากลับมาเราเองเส้นเป็นยังไงกันแน่พอช้ามาสาบข่าวว่าคนที่มาพบกับเราเป็นโควิดงานเข้าจะนี่ไม่ได้คิดแค่ถึงนั้นกูตายแน่ครับแต่กูจะบอกใครไม่ได้เลยครับคือถ้าบอกรับหลวงพ่อคนในชนเป็นโควิดชีวิตนี้ทั้งประเทศเลยต้องไปตลอดเป็นโควิดมาตั้งแต่เขาเป็นมาตั้งแต่ครั้งแรกเป็นครั้งที่ยังไม่เคยกักตัวใครเลยไปแล้วก็วัดใหญ่ๆแล้วนะวัดแฟนวัดสังเกตวัดไหนเข้าออกไปทุกวัดเกือบร้อยวัดถ้าบอกเล่ามาในโควิดเขาคงจะเท่าไหวมาเนี่ยถ้าไหวก็โอนแปลมาเนี่ยรู้ตัวเองไม่ปกติแล้วมาไปอย่างน้อยรวมวันที่โชว์นี้แน่นอนที่นั่งเต็มเลยใช่ไหมนำมาทุกวันแล้วลองช็อปก็มานั่งอ่านอาการนะครับพออีกคนเป็นอาการขึ้นเลยนะรู้แล้วว่าตัวเราเป็นร้อนก็เช็คไข้มันเลยถึง37กว่าเลยแต่ถึง38ก็ไม่ได้บอกใครนะครับก็นั่งหายใจไม่ออกคืนนั้นนี่ที่มาเล็กน้อยมาคือก็มานั่งเป่าอย่างนั้นคือนั่นเป็นไปเป่าเนื้อเอาเงินตั้งมาขวดเลยโอ้โหหายใจพอก็เจ็บขาดเสน่ห์ก็ไม่ออกครับคือที่เป็นการเป่าอย่างนั้นเลยทั้งสองจมูกพอให้เต็มที่ให้มันหายใจได้พอก็ยิ่งเจ็บเหมือนเป็นไส้ไม่พอเอ็นเลยท้องผ่าถามว่าจะเกิดจนหมอที่คลินิกเนี่ยบอกว่าหนูรู้แล้วไม่ไหวกระซิบไปโรงพยาบาลให้เขาเช็คให้แน่นอนนึกในใจแต่เช็คแล้วเป็นแล้วจะทำยังไงนะนักข่าวมันไปโยงไปโฆษณาประวัติแล้วก็เสียจะตายตายในรูปตีตัวเองไม่ออกแน่กะว่ายาชาจะไม่ไปไหนนี่จะขอพักไม่ออกไปพบใครพอสักข่าวเราสับนี่เป็นก็คือนั่งดูกับเรายังจับไม้จับมือเช้าติดโควิดซะแล้วมาเข้าเลยจะเห็นเออตั้งมาก็นึกตีสาม
เพราะฉะนั้นก็
พิเศษหน่อยฟังเพชรกับกระดูกทองคำมาแล้วกระดูกเงินอันนี้ยังไงก็ไม่พอนะว่าทองคำเขาตกใกล้หมดแล้วนะกันหมดแล้วนะโดยเฉพาะในหลวงพ่อก็วันนี้ก็ต้องเริ่มฟังทองคำแล้วต่อไปก็จะฟังไปเรื่อยนะจนครบก็จะมีวิธีอธิษฐานพุทธาเสกวาระหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งต้องทำแล้วบอกเขาให้ดีทีเดียวนะรุ่นนี้รุ่นทีเดียวและจะแจกทั่วประเทศเลยดีไหมดีไม่ดีแต่นี้ต้องจำหน่ายก่อนรับบูชาของฟรีแล้วทีหลังนะนะครับของฟรีแล้วทีหลังวันนี้ก็เลยมีโยมจองเป็นตะกุดทองคำนะครับเราสามารถที่ตัวเองได้ประสบการณ์มาแล้วเนี่ยก็ยังอยากให้เรียกว่ารุ่นมหาสะท้อนใครคิดไม่ดีสิ่งเหล่านี้ไม่ดีอะไรกับเราสะท้อนกลับมาจะบอกป้องเป็นอันตรายใจของหลวงพ่อพระราชบุญญาหลวงพ่อฤาษีดาวที่ท่านกำหนดไว้เรียกว่ายานมหาสะท้อนนะเรียกว่าสะท้อนกลับที่โยมอยู่นี่เนี่ยก็เพชรนะที่ท่านสมบูรณ์เราถึงตำราโบราณเราไม่ได้จำมาเรามีบุญเกิดมาทันในกระบอกได้ใครมาบุญเสกด้วยหลวงปู่ทวดมาวันนี้นะหลวงปู่โตก็มาเสกหลวงปู่ปานหลวงพ่อฤาษีเสกคนที่สี่คนที่เหลือไปอยู่ในรุ่นนี้หลวงปู่ทวดมาเสกนะไปบอกมาได้นะว่ารุ่นนี้ที่ตั้งใจบอกเต็มใจตั้งใจสร้างแล้วหลวงปู่ได้มาทำให้ดีไหนๆทำเอาให้ดีในรุ่นนี้นะเอาให้รุ่นเดียวรุ่นนี้รุ่นแจกทานเรียกว่ารุ่นมหาสะท้อนด้านหลังจะเป็นยันของหลวงพ่อนะว่าในสัมปติฉามิสัมปติฉามิเป็นคาถาเร่งเลยแล้วก็เมสัมภูษาสัมมาวติเตสัมภูษานี่เป็นคาถามหาสะท้อนเรียกว่าการสะท้อนก็ได้อะไรบ้างไม่ดีเรากลับไปอ่านยศของนะวันนี้แล้วก็ใครจะเพี้ยนอะไรมาในที่เราให้ดีนะว่าใครจะเพี้ยนอะไรก็ปิดต่างๆเนี่ยเป็นรุ่นที่เรียกว่ารุ่นเต็มใจนะรุ่นอยากทำมากนะแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นเพชรหัวใจนะครับเป็นเพชรแก้วจะเป็นลูกแก้วที่ท่านเลยใช้เพชรสมาร์ตี้ในโลกเนี่ยเพชรก็คือหนึ่งเดียวเท่านั้นนะจะมีที่หลวงปู่อันนี้ก็มีไม่กี่พันองค์นะตอนนี้ก็รุ่นเพชรนี่จะมีมาให้โยมไว้บูชาไว้ได้ทั้งหมดโยมก็มาคุณรักษาวัดนี่แหละที่โยมเห็นตอนนี้นะโควิดก็มาดูแล้วเราก็เร่งสร้างแข่งกับโควิดให้มันรู้เรื่องกันเลยว่าโควิดกับเราใครแน่ใครระหว่างมันคือชีวิตเราเราก็สู้ถูกให้มันไปทำบุญมีบุญไม่ต้องกลัววันนี้จะมาไปดีใจทำงานมองตามาคนอื่นสภาพเนี่ยไม่ให้เขาไม่รู้จักเราเขาไม่แข่งแข่งในงานเขามองมองแต่ทำงานตัวใหญ่เราก็เดินตัวเดียวเลยไม่ได้คนมองตามาคนเดียวชื่นใจคนกันนี่แปลกไปขึ้นไปชักผ้าไปทำอะไรเขาก็มองผมก็ปิดจำหน้าเราไม่ได้แต่มาลูกศิษย์ผมก็ไปปิดได้ประมาณจะใครจำเราไม่ได้เมื่อกันหมดเป็นกันที่ลงปิดสองอันที่นั่นละปิดหัวเขาผมพ่อขายที่ปิดสามอันนั้นปิดหัวเขามองเดือดโดนเรื่องนะกลัวอะไรขนาดนั้นขึ้นในใจแล้วในทุกระดับจะเริ่มทำวัดสวดมนต์นะ
รับสินพร้อมกันนะเวลาสินห้านะข่าวว่าสินห้านะข่าวรักอาลังพร้อมกันสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ
ต้องส่งนะครับให้บอกให้ตัวI'm not afraid of the dark.
อย่างก็ไม่ได้หมายว่าคนเดียวจะทำได้แต่ผู้ให้กำลังที่ทำได้ประโยชน์ก็ต้องพัฒนาและหลายคนที่นำวันนี้ก็ได้ทำจำนวนมากเหมือนกันเดี๋ยวผมบอกไปเลยให้คนทำคนเดียวเราไม่ต้องทำแล้วให้พัฒนาบุคคลนะบุคคลใดในวันนี้ทั้งหมดกระไรโยมมาวันนี้ก็ดีไปในวันไหนนั่งรถบ้านหรือวิธีได้บุญนะนั่งไปรถอยู่บนทางวิถียอดวัดข้าพเจ้าพัฒนากับทุกคนนั้นที่ได้ร่วมกันเนี่ยสร้างวันนี้ทั้งหมดของพัฒนาบุคคลเข้ามา400คนไปจนเราได้แล้วคนละ10% 10%เพราะนั้นในพิธีเดือนบุญเนี่ยมีต้องมาทำอายุคนในคนไร้คนน้อยช่วยกันนะช่วยกันที่คุณโยมเจริญสันติเช่นกันอะไรอายุที่นั่งนี้ก็ได้ประกาศอย่างน้อยใจอะไรก็ทำเยอะแยะบางคนอาจจะไม่มีสามารถมีกำลังใจมาเป็นจิตอาสาที่สำคัญบางคนไปช่วยวัดทำความรู้ทำดีในวัดในแผ่นดินที่มาได้ก็พวกเราช่วยกันหลวงพ่อทำได้นี่จะทำหน้าคนเดียวก็ทำไม่เสร็จเหมือนกันเพราะทุกคนมีใจคนนี้กลับไปนะมีใจถ้าโบราณที่เป็นแก้วเลยว่าใครสว่างเมื่อไหร่เราต้องทำใจให้ใช่ไม่เท่ากับแก้วที่ใสไม่ใช่วัดความสะอาดแต่วัดเป็นแก้วแก้ววัดแต่เราใสไม่เท่าวัดขาวไม่เท่าวัดมันก็ขาดทุนเท่านั้นเองเพราะนั้นมองวัดไม่ใช่มองของก็สวยไม่อยากได้คำชมของพ่อคำว่าสวยแต่ให้ใจเราลึกว่าจะทำยังไงให้ใส่เป็นแก้วอย่างนี้มันหนุนผู้ทั่วรุ่นนี้นะพ่อฝากเพชรไว้เป็นเพชรดีๆที่เก็บไว้หลายปีนะเป็นเพชรจริงเลยที่นั่งอธิษฐานอยู่ไม่บอกอะไรดีกว่าเลยเราหนุนก็ดีนะมันก็ดีเลยนะจบแค่นี้พอจบทั่วรุ่นนี้ก็ดีนะเพราะเราตั้งใจที่นั่นทั้ง
วัตถุมงคลของท่านเป็นเชียร์ทิฐานว่าใครเอาวัตถุมงคลไปใช้ในทางที่ทำทั้งหมดนี้เอาไปติดตัวสักการะบูชาแล้วเพราะทุกคนนี้มีดวงตาสว่างเห็นธรรมของพระธรรมทั้งหมดเห็นได้แสงสว่างของธรรมะว่าที่สู้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าใครเห็นแสงสว่างท่านอธิษฐานแค่ใครเอาพระที่ติดตัวเนี่ยให้ตัวนะได้ว่าให้เห็นธรรมของพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีความแคล้วคลาดปลอดภัยประกอบสิ่งใดท่านจะได้สมความประสงค์ใครไปทำไม่ดีที่ร้ายก็มีผลกรรมที่จะเดินไปอันนี้มีมากเลยพอเป็นคนดีกว่าแล้วนะดีกว่าคนดีแล้วนะกรณีจำไว้นะอานิสงส์ที่ท่านทำที่หลวงปู่ได้ทิ้งทายก็บอกสูตรมาอาตมาเลยใช้แบบนั้นคนถึงเวลานั้นเนี่ยก็เลิกกันบางคนชอบมาถามพ่อทำยังไงนะทิฏฐานหลวงพ่อทำยังไงบางทีนั่งนานมากเดี๋ยวแป๊บเดียวพ่อเลิกแล้วบางทีไม่ชั่วโมงก็รอเวลานะรอเวลาที่จะกล่าวแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงนี้อย่าไปพูดเยอะตัวนะฟังแค่เนี่ยพอจบเองเราไม่เป็นไรตรงนี้ถามพูดว่าไปเป็นการจะโม้ให้โยมฟังนะอันที่พูดมาเนี่ยจริงป่วยทิฏฐานนะเพราะฉะนั้นเวลาทิฏฐานอะไรต่างๆก็จะใช้คำถามว่าโยมมาไปใช้คำถามนั้นขอให้ลูกใส่ของปู่หลวงพ่อลูกใดแล้วคุณป้าเป็นคุณป้าของพระสงฆ์คนแรกลูกแรกลูกตายในทางหอมนะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ก็ถือว่าดีมากเลยว่าดีเนาะเราดีมากแล้วกันดีคือสองเที่ยวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เราไม่ไปสนุกดีเราจะเป็นไงจริงกว่าม่วงของลูกนี้นะมีความสำคัญ